สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรู้ทันการเมืองไทยถ้าอยากรู้ทันการเมืองต้องดูรายการนี้เลยนะคะกับทางท่านพลเรือเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนและดิฉันกุลธิดาชวนกุล นะคะสวัสดีค่ะท่านค่ะสวัสดีครับแหมวันนี้เราจะคุยกับอาจารย์เจตคุยกับอาจารย์เจตนี่มันต้องเรื่องกฎหมายแกเป็นปรมาจารย์ยุคใหม่ปรมาจารย์กฎหมายยุคไดโนเสาร์ก็มอบไปเขาไปไอ้ผมดก ผมถึงคิ้วไอ้นั่นปรมาจารย์รุ่นเดอะตีความกฎหมายเข้าพวกตัวเองหรือเปล่าก็ไม่รู้ออกมาก็ได้แต่ประโยชน์พวกตัวเองอยู่มาเป็น10ปีแล้วร่างกายก็ไม่แข็งแรงแม่งก็ยังอยู่ต่อไปโอ้ยไม่เข้าใจแต่อาจารย์เจตนี่เป็นปรมาจารย์ยุคกลางยุคกำลังจัดเลยเป็นคณบดีนิติศาสตร์ด้วยแต่ก่อนจะไปคณบดีนิติศาสตร์เนี่ยเราจ่าหัวเราเลยว่านายกนกแก้วนกขุนทองนกขุนทองทำไมถึงนกขุนทองเนี่ยมันพูดได้แต่มันไม่รู้ความหมายกินข้าวยังตอนเช้ากินข้าวยังเพื่อนผมมันเอานกขุนทองซื้อมาตัวตั้งหลายพันไปปล่อยมันโกรธมากมันเป็นโรคหัวใจแล้วบอกว่าไอ้กงนกขุนทองเนี่ยมันนั่งอยู่ตรงที่มันคุยกับหมอมันก็มาคุยข้างนอกมันชอบโอเพ่นแอร์เป็นเศรษฐีก็คุยได้ก็พูดแต่เรื่องหัวใจมันก็จำได้พอมานั่งว่าไอ้โรคหัวใจไอ้หลวงผู้ชายมันบอกปล่อยแม่งเลยมึงแช่งกูอยู่ได้มันก็จะพูดแบบไม่มีความหมายแล้วอันนี้ทำไมถึงว่าตัวนายกเขาเป็นนกแก้วนกขุนทองเอาแต่พูดไม่รู้ความหมายมาใช้จำเอามันเห็นหมาเห่ามันก็เห่าว่าโอ้เหมือนเลยเออเนี่ยทำไมอ่ะจำได้ไหมเขาบอกว่างบกลางปีนี้ต้องตั้งน้อยเราจะไม่ทำงบให้มันขาดดุลมากงบกลางมีน้อยงบกลางคืองบที่นายกวันนี้งบกลางเป็นแสนล้านเราต้องเอาเงินแสนล้านไปให้นายกใช้คนเดียวเขาก็บอกว่าไอ้บรรพบุรุษไอ้ควายแต่กูใช้เพื่อกิจการของประเทศนะใช่ดิกิจการเพื่อมึงก็ติดคุกอะไรแต่กิจการเพื่อประเทศมึงคนเดียวตัดสินใจเนี่ยเงินเป็นแสนล้านเนี่ยกูเชื่อมึงได้ยังไงวะก็เขาจะเอามาทำดิจิตอลวอลเล็ตไงคะก็นานเนี่ยก็ดีก็ออกมาแล้วนี่ออกมาเอ้ยนี่ก็เอ๊ะพิธีกรเราก็มีสมองเหมือนกันนะก็นี่เขาออกมาเป็นอย่างนี้ไงเห็นไหมแล้วเขาก็จะมันก็จะโยงไปถึงว่าเอาแล้วที่ซอฟต์พาวเวอร์มึงตั้ง 5,000 ล้านเนี่ยแล้วทุกบ้านเป็นซอฟต์พาวเวอร์หมดเนี่ยมันฝืนตาประชาชนมึงก็ยังทำถ้าเป็นนักมวยเนี่ยเวลาชนะนักมวยชนะแล้วกรรมการตัดสินหวยเนี่ยเขาเรียกว่าตัดสินค้านสายตาประชาชนก็ต้องโดนขวดสมัยก่อนตอนผมเด็กเนี่ยแม่งขวดแก้วเลยมันขว้างกันนะก็เลยต้องห้ามไม่ให้ขวดแก้วภาชนะแก้วเข้าในหนามบินเลยพลาสติกมันโดนไม่แตกขวดแก้วมันโอ้โหโอ้นี่เลยนี่เลยแล้วนักมวยว่าเป็นนักเลงไหมส่วนใหญ่นักมวยเป็นนักเลงไหมคนชกมวยก็ต้องเป็นนักเลงทำไมรู้ไหมเอ้าเขาชอบความเจ็บปวดเพราะเป็นนักมวยเนี่ยมาทารุณนึกว่านักมวยเนี่ยเขาต่อยเป็นอาชีพแต่ว่าถ้าเวลาทั่วไปเขาก็ถนอมเนื้อถนอมตัวใช่แต่ว่าถ้าไม่ชอบความเจ็บปวดเป็นได้ไงเอาง่ายๆเวลาซ้อมมวยฝรั่งด้วยไม่ต้องมวยไทยเอาลูกบาสทุ่มท้องทุ่มหูแดงหมดทุ่มทำไมอ่ะให้มันแข็งแกร่งให้มันแข็งไหมไม่ใช่ให้เวลาโดนแล้วมันไม่เจ็บไม่งั้นเนี่ยโอ้โหชกดีมัดหนักโดนล่วงพอโดนท้องปุ๊บแบบเขาทรายเห็นไหมเขาทรายซ้ายทะลวงไส้ปักเข้าไปงอก่องอขิงเนี่ยมันทารุณนี่พวกนักมวยเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นนักเลงชอบความเจ็บปวดนี่เห็นไหมก็แล้วนักมวยเพราะชกเก่งๆกลัวอะไรอ่ะกลัวเมียกลัวเสียงปืนสนามลุมพินีเมื่อตอนผมเป็นเรือโทเรือเอกน้องเพื่อนก็เป็นร้อยตำรวจตรีตายเลยตายเลยยิงกันในสนามอ่ะแถมคว้างระเบิดด้วยน้องเพื่อนเป็นตำรวจตัวเขาก็เป็นตำรวจตอนหลังเขาเลยไปเป็นปลัดกทมเลยคว้างไปตายโอ้โหวิ่งหนีกันทั้งสนามเลยปรากฏว่าทรัพย์สมบัติของสนามบินลุมพินีสนามมวยลุมพินีหายอ้าวทรัพย์สมบัติที่ว่าคืออะไรคะไอ้ทายนี่มันคืออะไรคนก็ถามแล้วมันขโมยเหี้ยอะไรวะไปถึงได้มันขโมยเก้าอี้แล้วโคตรโง่รอดไม่อะไอ้นักมวยที่เคยชกบนเวทีมาคว้างระเบิดปั๊บมันหนีไปทั้งนวมไปของสนามมันก็เอานวมกลับบ้านไปด้วยหาอย่าให้เอานวมมาคืนอ๋อนึกว่ามวยเป็นค
ของส่วนตัวเป็นของอันนี้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ของส่วนตัวไม่ได้อ๋อเพราะเดี๋ยวเผื่อมีอะไรใช่ไหมใช่เขาที่ต้องตรวจนวมเนี่ยแล้วก็นวมน้ำหนักเนี่ยสำคัญน้ำหนักนวมใหม่เขากี่ออนกี่ออนเนี่ยทำไมรู้ไหมถ้าน้ำหนักนวมน้อยเนี่ยแปลว่าเหมือนคาดเชือกเลยโป้งเดียวอยู่เพราะนั้นนักมวยเลยต้องเอาทอดอ้าวอาจารย์เจตมาแล้วสวัสดีครับอาจารย์เจตครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับนายอันท่านมนุวิทย์ครับอาจารย์เจตครับผมคอยคำถามนี้ไว้ถามอาจารย์เจตเลยคือมีประเทศเพื่อเอาถามทางวิชาการนะครับผมไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับศาลหรือไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการยุติธรรมเมืองไทยนะครับนักการเมืองมาเลกับนักการเมืองอินโดนีเซียรัสซาอย่างเอรัสซาอย่างสายอย่างเอมันเบรมเมืองไทยเลยว่าขบวนการยุติธรรมนะครับไม่ได้หมายความว่าศาลนั้นหมดทั้งว่าเชื่อถือไม่ได้ออกมาเลยนี่เลยเขาบอกว่าแล้วเราจะเอาอะไรมาเชื่อถือมันก็โยงไปทั้งเรื่องจะว่าจะยุบพรรคอะไรมันโยงหมดเลยมันบอกว่าขบวนการยุติธรรมเมืองไทยมันไม่น่าเชื่อถือแล้วเราเสียหายอย่างนี้อาจารย์เจตว่ายังไงครับห้ามบอกว่าเขาล่วงเกินเราโดยข้ามนะครับเราเอาทางวิชาการครับอาจารย์ครับทางวิชาการเอาไงครับผมเรียนอย่างนี้ครับว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราพิจารณาจากข่าวสารทั่วไปนะครับครับมันก็ประเทศไหนใครเขาก็คงมีสิทธิ์ในการที่จะวิพากษ์วิจารณ์เราเพราะว่าผมยกตัวอย่างอย่างนี้ว่าถ้ามันไม่มีอะไรที่มันเป็นที่ประจักษ์หรือไม่ถึงขนาดว่ามันชัดเจนเนี่ยผมว่ามันก็คงวิพากษ์วิจารณ์ลำบากผมเทียบกับ 2-3 ประเทศอย่างนี้ครับว่าอย่างข้าวของของประเทศจีนผมคิดว่าแต่ไหนแต่ไรมาก็เป็นที่รู้จักเป็นที่รู้กันไปทั่วโลกนะครับว่าของจีนถูกของจีนเนี่ยหน้าตาเหมือนของยุโรปอเมริกาญี่ปุ่นอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่ามันพังเร็วผมว่าอันนี้ก็พูดได้ใครๆก็รู้ของจีนถูกของจีนส่วนใหญ่พูดกันภาษาชาวบ้านง่ายๆของก๊อปครับใช่ไหมครับแล้วก็พังเร็วอเมริกาก็จะชอบเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของบ้านนั้นเมืองนี้เดี๋ยวก็เข้าไปคุยเกี่ยวกับบ้านนี้เดี๋ยวก็เข้าไปทำเรื่องเกี่ยวกับเมืองนั้นแล้วบางทีก็ก่อให้เกิดความวุ่นวายเข้าไปกล่าวอ้างนู่นนี่ขายอาวุธบ้างอะไรไอ้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่มันก็พูดกันได้ถูกไหมครับถูกครับประเทศไทยก็เหมือนกันเขาก็คงจะเห็นจากหลายๆสิ่งที่มันเป็นข่าวหรือหลายๆอย่างที่มาประสบพบเจอในบ้านเมืองเราจอดรถปุ๊บใช่ไหมครับมีปัญหารถชนอะไรก็ว่าไปพอไปถึงศาลก็ไม่รู้ว่าทำไมเรื่องบางเรื่องมันหายไปเลยคนบางคนนะครับรถชนกันนิดๆหน่อยๆก็ไปถึงศาลนี่กลายเป็นทำให้เสียทรัพย์คนบางคนถูกชนจนตายไปถึงศาลแล้วปรากฏว่าทำไมไม่ได้รับการเยียวยาอะไรเลยแล้วพอมันสะสมมาเรื่อยๆๆๆๆพอมาถึงกรณีคุณทักษิณเนี่ยผมว่าอันเนี้ยมันเหมือนกับเดิมทีมันอาจจะมีตะกอนนะครับถ้าไม่เอาอะไรไปกวนๆให้มันขุ่นหรือไม่มีใครมาประสบพบเจอแล้วมันเป็นข่าวเป็นอะไรที่มันต่อเนื่องกันมาจนทั้งคนรู้สึกว่าโอ้ประเทศชาติบ้านเมืองนี่มันไม่ไหวเนี่ยเขาก็คงไม่มายุ่งมาเกี่ยวอะไรเท่าไหร่แต่พอไปเที่ยวกับเรื่องของจีนกับอเมริกาเมื่อสักครู่มันชัดจนเหมือนของจีนนะใครก็รู้ไปทั่วโลกความเป็นอเมริกันชนคนก็รู้กันดีคราวนี้พอมาถึงประเทศไทยเนี่ยคุณทักษิณทำให้มันชัดเจนแจ่มแจ้งมากเลยสารพัดเรื่องคนเขาก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะไว้ใจกระบวนการยุติธรรมของไทยได้เหรอซึ่งจริงผมว่ามันก็อาจจะยังไม่ถึงกับแย่ขนาดนั้นนะครับครับแต่ในสิ่งที่คนเขาเห็นกันเนี่ยเราไปโทษว่าเขาไม่ได้หรอกเขาจะเป็นคนมาเลย์คนอินโดหรือจะเป็นคนอะไรก็ตามเนี่ยมันก็วิพากษ์วิจารณ์ได้มันก็เหมือนกันครับกับว่าถามว่าของจีนมันย่ำแย่ถึงขนาดนั้นจริงหรือเปล่าถ้าเกิดเราไปประเทศจีนเราได้มีโอกาสนั่งรถไฟความเร็วสูงของจีนได้เข้าไปใช้บริการตึกรามบ้านช่องอะไรต่างๆของจีนแล้วว่าเมื่อมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนี่นะไปอเมริกาไอ้กฎหมายในประเทศมันก็พอใช้ได้นี่หว่าพูดคุยกับผู้คนบ้านนั้นเมืองนั้นมันก็ไม่ได้ว่าแย่จะไปหาแต่เรื่องอะไรเข้าตัวเอ๊ะแต่ทำไมมันไปกันทั่วโลกมันเกิดทำแบบนั้นเหมือนกันกับมาเมืองไทยก็คนมันเจอเรื่องนั้นบ้างเจอเรื่องนี้บ้างท้ายที่สุดเนี่ยถามว่าไอ้ที่พอเป็นธรรมมีอยู่บ้างไหมก็พอมีอยู่บ้างแต่มันห้ามคนวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้ครับเพราะว่าหลายเรื่องมันประจักษ์จนกระทั่งมันจะไม่พูดก็ไม่ได้ก็อย่างที่ผมบอกเหมือนของก๊อปจีนเหมือนอเมริกาชอบไปยุ่งเรื่องชาวบ้านเขาแล้วก็เหมือนกับเรื่องกรณีคุณทักษิณเนี่ยครับครับโอ้คือผมว่าในช่วง2ทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคุณทักษิณได้ประเคนความเห็นหน้าชังให้ประเทศไทยไปเยอะมากเลยอันเนี้ยมัน
มันก็เป็นเรื่องน่าเศร้านะครับเวลาคนคนนึงบอกว่ารักชาติบ้านเมืองเวลาคนคนนึงบอกว่าจงรักภักดีเขาก็ทำให้บ้านเมืองไทยถูกด่าไปทั่วโลกทั้งถูกด่าว่าเนี่ยมันปฏิวัติรัฐประหารกันผมอยู่ดีดีผมเป็นประชาธิปไตยอันนี้ก็โดนด่ากันไปใช่ไม่ใช่จริงเท็จประการใดก็ตกเถียงกันไปนะครับแล้วก็แถมไม่พอไอ้ความจงรักภักดีเนี่ยจริงๆเราต้องพูดตรงไปตรงมาคุณทักษิณก็ทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์ถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักหนาสาหัสไปทั่วโลกเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็ว่าเขาไม่ได้ครับครับแล้วก็ต้องว่าอาจารย์เจตด้วยนะครับเพราะเป็นนักกฎหมายนักกฎหมายไทยในขบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับทักษิณก็เอ่ยชื่อไปเลยนะครับเรียกเขาเฉยๆเขาเป็นรุ่นน้องผมอาจารย์เจตรุ่นน้องผมตั้งหลายปีสนิทกันเราเรียนมาที่เดียวกันเตรียมทหารด้วยกันนักกฎหมายแบบอาจารย์เจตเนี่ยผู้สื่อข่าวเขาถามว่าแล้วคัดค้านการประกันตัวหรือเปล่านักกฎหมายใหญ่เลยนะครับใหญ่ติดอันดับประเทศไทยตอบว่ามันก็อยู่ในท้ายคำร้องนั่นแหละเฮ้ยเออไอ้นี่เสมอผมเป็นเพื่อนนะผมบอกว่ามึงตอบแมวๆผมต่อยเลยจริงๆเอออย่างนี้ไม่ได้นะนะครับผมเรียนอย่างนี้ด้วยความเคารพต่อข้อวินิจฉัยและการมีคำสั่งของศาลนะครับแต่ว่าด้วยความเคารพผมไม่เห็นด้วยครับคือที่บอกว่าจะไม่หนีที่บอกว่ามีอายุแล้วหรืออะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับผมว่ามันต้องแยกแยะในรายละเอียดมากกว่านี้ที่บอกว่าหนีเนี่ยนะครับมันหนีได้ในสองลักษณะหนีทางกายภาพแบบที่เคยหนีหรือว่าแบบที่คนเข้าหนีกันหนีไปต่างประเทศคือตัวหายไปเลยแบบนี้หนีแบบหนึ่งหนีอีกแบบหนึ่งคือหนีกระบวนการยุติธรรมครับคือคุณทักษิณเนี่ยหนีกระบวนการยุติธรรมแล้วและยังหนีอยู่และจะหนีต่อไปตอนนี้คุณทักษิณได้รับการพักโทษนะครับไม่ได้พ้นโทษแล้วและกระบวนการยุติธรรมที่ยอดสุดของกระบวนการยุติธรรมอย่าลืมว่าเวลาตำรวจนะครับในฐานะพนักงานสอบสวนเนี่ยก็อาจจะนั่งทำที่โต๊ะที่ในห้องทำงานอะไรก็ว่าไปอัยการก็อาจจะเป็นแบบเดียวกันแต่พอเป็นผู้พิพากษาเนี่ยท่านนั่งบนสิ่งที่เราเรียกว่าบัลลังก์ถูกไหมครับครับแล้วที่มีอยู่ด้านหลังท่านอยู่เบื้องสูงก็จะเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ศาลในสมัยปัจจุบันเป็นพระบรมฉายาลักษณ์2รัชกาลเลยรัชกาลที่9จะมีอยู่จะสูงกว่านิดนึงรัชกาลที่10หย่อนลงมานิดนึงนั่นแปลว่าที่ท้ายที่สุดของกระบวนการยุติธรรมในเรื่องหนีไม่หนีเนี่ยถ้าหนีกระบวนการยุติธรรมแบบที่ไม่รับผิดไม่รับโทษอันเนี้ยมันก็เป็นหนีด้วยนะครับซึ่งคุณทักษิณทำตลอดด้วยความเคารพศาลท่านมองแค่วันหนีในทางกายภาพแบบตัวหายไปในข้อที่สองที่ศาลท่านพูดถึงเรื่องของพยานหลักฐานเนี่ยมันไม่มีหรอกที่จะได้รับความกระทบกระเทือนจะถูกยุ่งไปเยิ้งไปทำให้มันเสียหายไปเนี่ยผมว่าอันนี้ด้วยความเคารพก็ไม่จริงทันที่คุณทักษิณบอกว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยถูกข่มขู่เป็นการกระทบต่อพยานหลักฐานแล้วครับอัยการเนี่ยไม่ได้ทำโดยที่คิดกันเอาเองมันเกิดจากการปฏิวัติรัฐประหารทำให้พยานหลักฐานเสียหายแล้วครับอย่าลืมนะครับว่าพยานหลักฐานที่สำคัญคือเอกสารที่ผ่านการดำเนินการโดยพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการจนกระทั่งมาถึงศาลท้ายที่สุดโดยเป็นคำฟ้องเนี่ยมันคือพยานเอกสารสำคัญนะครับแล้วพยานวัตถุเช่นพวกคลิปต่างๆที่มันไปกันจนทั่วโลกคุณแพทองธารบอกว่าไอ้นี่มันตัดต่อคุณทักษิณก็บอกเขาแกล้งผมนี่ก็ทำยะทำลายพยานวัตถุถูกไหมครับใช่ครับพยานบุคคลทั้งหลายคุณทักษิณก็จะบอกว่าไอ้คนนั้นแกล้งผมไอ้คนนี้ไม่น่าเชื่อถือไอ้คนนั้นมันพยายามทำแบบนี้มานานแล้วมันอิจฉาผมนั่นก็คือทำลายพยานสามลักษณะหมดเลยพยานเอกสารพยานวัตถุพยานบุคคลนี่ก็คือทำให้เสียหายแล้วถูกไหมครับใช่ครับไอ้ข้อที่บอกว่าจะไม่ไปทำให้มันเกิดความผิดอะไรเพิ่มไม่ทำให้เกิดความปั่นป่วนวุ่นวายไม่ทำให้เกิดความเสียหายในบ้านเมืองเนี่ยการที่คุณทักษิณเดินไปเดินมามันเป็นความเสียหายและเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายของบ้านเมืองไปแล้วไม่ใช่แต่แค่บ้านเมืองปัจจุบันนะครับบ้านเมืองแต่สมัยโบราณกาลมาตามโบราณราชประเพณีและโบราณนิติราชประเพณีพระบรมราชโองการได้โปรดเกล้ามาก็ถือว่าเป็นคำสั่งเหนือเกล้าที่ต้องปฏิบัติตามถูกไหมครับใช่ครับ
ในพระบรมราชโองการโปรดเกล้าพระราชทานอภัยโทษลดโทษคุณทักษิณต้องรับผิดไม่เห็นมีต้องรับโทษไม่เห็นมีต้องทำตนให้เป็นประโยชน์กับบ้านเมืองไม่เห็นมีนั่นแปลว่าขัดพระบรมราชโองการไม่ทำให้บ้านเมืองเสียหายไม่ทำให้เกิดความบิดพริ้วต่อกฎหมายอย่างไรและจะไม่เป็นความเสียหายอื่นที่ท่านบรรณวิทย์ถามผมเนี่ยครับครับมันเสียหายไปแล้วเพื่อนบ้านนานาระยะประเทศเขาก็บอกกันว่านี่ละหรือกฎหมายไทยถูกไหมครับเอาล่ะมันเป็นภาษิตกฎหมายกันอยู่ว่าชนชั้นใดตรากฎหมายก็เพื่อประโยชน์แห่งชนชั้นนั้นแต่อันนี้เนี่ยมันไปไกลกว่านั้นไงครับชนชั้นใดใช้ประโยชน์ไม่รู้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของชนชั้นใดจากกฎหมายทั้งหลายที่มีอยู่อันนี้มันก็เสียหายแล้วตอนที่คุณทักษิณอยู่ต่างประเทศสังเกตดูดิครับยังไม่สามารถออกฤทธิ์ออกเดชได้เหมือนกับตอนกลับมาอยู่ประเทศไทยถูกไหมครับถูกต้องเลยครับตอนอยู่ต่างประเทศก็เสมือนหนึ่งถูกจำขังแต่ถูกจำขังอยู่นอกประเทศครับครับใช่ครับแต่พอกลับมาในประเทศเนี่ยถ้าไม่จำขังเอาไว้ก็ออกฤทธิ์ออกเดชแบบที่เห็นโอ้เพราะฉะนั้นด้วยความเคารพผมถึงไม่เห็นด้วยกับข้อวินิจฉัยและคำสั่งของศาลครับทีนี้มีการมองว่าส่วนสำคัญเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือการที่อัยการไม่คัดค้านการประกันตัวในส่วนนี้ท่านอาจารย์คิดว่ามันแปลกหรือมันปกติคะพี่จริงๆอย่างนี้ครับแนนในส่วนของอัยการอันนี้พิจารณาได้สองนัยยะค่ะนัยยะหนึ่งก็อย่างที่ว่าให้มันแปลกทำไมไม่ค้านล่ะ อีกนัยยะหนึ่งก็คือว่าเพื่อจะไปอธิบายว่าที่คุณทักษิณได้ขอความเป็นธรรมมาในคำรบสองเนี่ยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งลักษณะของการให้ความเป็นธรรมก็คือว่าให้เป็นที่พิจารณาเป็นทางจัดการของศาลท่านอัยการเนี่ยถือว่าให้ความเป็นธรรมไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวเป็นเรื่องของคุณทักษิณกับศาลศาลให้ก็ให้ศาลไม่ให้ก็เรื่องของศาลไม่ต้องให้เอามาคิดว่าได้มีอัยการเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอันนี้ผมคิดว่าก็เป็นนัยยะของการให้ความเป็นธรรมอย่างนึงเพราะฉะนั้นมันมองได้ทั้งสองทางนะครับทางไหนจะมีน้ำหนักมากน้อยกว่ากันเนี่ยผมคิดว่าอัยการท่านอธิบายไปก็ลำบากเพราะสำหรับคนไม่เชื่อว่าอัยการไม่ได้มีอะไรก็จะบอกว่าโอ้มีร้อยปากก็อย่ามาพูดเลยก็รู้อยู่ว่าทำไมค่ะในขณะเดียวกันถ้าเกิดคนจะเชื่อเขาก็คงมองว่าเออก็อัยการเขาอุตส่าห์ให้ความเป็นธรรมไม่ผมคิดว่ามองกลางๆไว้ก่อนรวมถึงศาลก็เหมือนกันนะด้วยความเคารพไม่ว่าเราจะเห็นเหมือนเห็นต่างผมคิดว่าศาลท่านก็มีที่จะใช้ข้อวินิจฉัยว่าเออก็โดยทั่วไปมันก็สามารถให้ได้จริงๆมีอาจารย์ทางกฎหมายหลายท่านที่ปกติเนี่ยก็จะต้องพูดภาษาชาวบ้านด่าคุณทักษิณเปิดเปิงเนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นแก้วสันอติโพธิเนี่ยนะครับอาจารย์แก้วสันก็เขียนครับว่าเออถ้าเกิดสมมติว่าคนมันจะต้องได้สิทธิ์ในการประกันตัวถ้ามันได้สิทธิ์ในการปล่อยชั่วคราวเพราะมันเป็นสิทธิ์ที่ขั้นพื้นฐานของประชาชนคนไทยหรือประชาชนชาวโลกทั้งหลายที่จะไปอยู่ในประเทศไหนก็ตามมันควรจะเป็นสิทธิ์ที่ขั้นพื้นฐานที่ได้รับมันจะเป็นคนเลวคนชั่วหรือเป็นคนดีคนงานยังไงก็แล้วแต่มันก็ควรจะได้รับศาลท่านก็อาจจะมองแบบนั้นมันก็อาจจะใช่อันนั้นเราก็ต้องเกิดใจไว้ด้วยอัยการก็เหมือนกันก็คงจะคิดแบบนั้นว่าเออมันไม่ได้หนักหนาสาหัสถึงขั้นจะต้องคัดค้านเพราะว่าก็คงไม่ได้มีอะไรที่มันจะไปปิดพริ้วไปหนีในทางกายภาพนะครับครับแล้วก็ไปทำให้เกิดความยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือไปกระทำความผิดไปทำความเสียหายอะไรเพิ่มเติมซึ่งก็ถ้าเกิดทั้งอัยการและทั้งศาลเนี่ยนะครับท่านคิดแบบนั้นผมก็ต้องขออภัยอัยการต้องด้วยความเคารพศาลนะครับผมว่าผมไม่เห็นด้วยคือมันต้องคิดลึกกว่านั้นแล้วแถมไม่พอนะพอคนมาถามว่าอะไรคนระดับคุณทักษิณให้ประกันตัว 500,000 จริงๆจะมีปัญญาที่จะวางประกัน 50,000 ล้านด้วยซ้ำไปใช่ใช่ใช่หลายคนพูดอย่างอาจารย์เจตนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นที่ที่คอรหาได้แต่ผมว่าอย่างนี้ครับเกมนี้มันเกมเล่นยาวคุณทักษิณอาจจะพยายามปั่นป่วนซึ่งมีคนหลายคนนะครับตั้งคำถามกับผมว่าเอ๊ะลองคิดดูสิว่าไอ้เรื่องถุงขนมเนี่ยมันอาจจะเป็นคุณทักษิณเองเนี่ยเป็นคนอ่อยเหยื่อไว้เพื่อว่าจะให้ใครก็ตามที่ได้ตักเอาข้อมูลนี้ไปขยายผลต่อถ้ากระบวนการยุติธรรมแปดเปื้อนหรือมีข้อคลางแคลงในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยคุณทักษิณได้ประโยชน์เลยนะครับเออใช่ครับใช่เขาได้เลยใช่เพราะฉะนั้นคุณทักษิณอาจจะเป็นคนที่ปล่อยข่าวนี้เองก็ได้มีคนตั้งข้อสังเกตแบบนี้เออซึ่งมันก็น่าสนใจถ้าเป็นแบบนั้นนั่นแปลว่าคุณทักษิณเนี่ยจะเล่นเกมนี้ยาวเหมือนกันศาลท่านก็อาจจะมองออกในฐานะศาลเป็นกรรมการ
มันเหมือนผู้เล่นนะครับเวลาแข่งกีฬามันถ้าเรามองเป็นวิ่ง100เมตรเป็นว่ายน้ํา50เมตรมันก็อาจจะแป๊บเดียวจบถูกมั้ยครับแต่ถ้าเรามองว่านี่มันเป็นกีฬาแบบไม่ใช่ทัวร์นาเมนต์เป็นกีฬาลีกเหมือนฟุตบอลลีกเล่นกันทั้งปีมันก็อาจจะต้องดูกันยาวครับกรรมการศาลเนี่ยท่านก็เข้าใจว่าผู้เล่นมันก็ต้องทำท่าทำทางออกฤทธิ์ออกเดชหาหนทางหาวิธีการอะไรมันไปเรื่อยท่านก็มองดูท่านก็ปล่อยให้มันเล่นไปท้ายที่สุดพอถึงเวลาตัดสินเนี่ยก็ต้องดูกันครับว่าท่านจะตัดสินอย่างไรเพราะว่าผมเชื่อว่าคำฟ้องของอัยการเนี่ยมันชัดในตัวมันเองอยู่ครับแล้วอันที่จริงเนี่ยไอ้ที่บอกว่า AI ทำไอ้ที่บอกว่าตัดต่อเนี่ยผมว่าณวันนั้นที่ได้มีการพูดในสิ่งที่ได้ถูกแจ้งข้อหาและพนักงานสอบสวนก็เห็นควรนะครับสั่งฟ้องทำสำนวนส่งอัยการอัยการก็เห็นควรสั่งฟ้องแล้วก็ได้สั่งฟ้องไปเรียบร้อยแล้วจนกระทั่งเป็นคดีแล้วศาลก็ได้ประทับฟ้องเนี่ยแปลว่าตลอดกระบวนการยุติธรรม3ชั้นชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาลเห็นว่ามีมูลถูกไหมครับถูกต้องครับถูกต้องแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่ามูลนี้เมื่อท้ายที่สุดได้มีการสืบพยานได้มีการดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลจะมีการตัดสินว่าอย่างไรผมว่าก็ดูกันยาวๆครับมันยังไม่จบกันง่ายๆครับ5ปีครับ5ปีใช่5ปีเลยครับก็ระหว่างนี้คุณทักษิณก็คงต้องบอกว่าท้าทายกระบวนการยุติธรรมไปอยู่เรื่อยแล้วบอกว่าอย่างที่หลายคนพูดนะครับผมก็หยิบออกมาพูดด้วยว่าคุณทักษิณเนี่ยไม่ได้แค่ท้าทายกระบวนการยุติธรรมนะครับท้าทายพระราชอำนาจด้วยเพราะฉะนั้นในทุกวันนี้เนี่ยคุณทักษิณเนี่ยนะครับอย่างที่ใช้ภาษาชาวบ้านง่ายๆคือเย้ยฟ้าท้าดินนะครับเย้ยฟ้าก็ฟ้าก็เป็นถ้าเกิดเอาแบบจีนโบราณฮ่องเต้ก็เป็นตัวแทนฟ้าครับครับฮ่องเต้ก็คือพระมหากษัตริย์ก็เย้ยพระมหากษัตริย์ด้วยท้าดินก็คือประชาชนทั้งหลายเนี่ยก็ถือเป็นดินก็คือเป็นเหมือนกันนะเหมือนเพลงครับเหมือนเพลงอะไรนะเพลงจอมพลสฤษดิ์ชอบร้องมาก่อนนะก็ดีนะครับร้องเสร็จก็เรียบร้อยเลยเย้ยทั้งเย้ยทั้งฟ้าท้าทั้งดินนะครับสิ้นยำเกรงเลยหรือใครเก่งเกินข้าฟ้าดินกลัวข้าขอลิขิตชีวิตข้าเองไม่เกรงดินฟ้าแต่ไอ้นั่นเนี่ยนะเขาบอกว่าไอ้นั่นเขาบอกว่าข้ากระทำแต่ความดีมีหรือจะกลัวถูกไหมครับใช่ค่ะใช่ถ้าเกิดคนทำแต่ความดีจริงก็คงเป็นเช่นนั้นแหละแต่อันเนี้ยในกรณีคุณทักษิณใช่หรือเปล่าแต่การที่คุณทักษิณโดนคดี112ซึ่งก็ถือว่าเป็นคดีที่ค่อนข้างที่จะร้ายแรงเนี่ยนะคะหลายคนมองว่านี่ก็เปรียบเสมือนจะเป็นโซ่คล้องคอหรือจะคล้องขาก็แล้วแต่ในการที่ถ้าอะไรที่จะดูล้ำเส้นเกินไปหรืออะไรที่จะดูเกินเบอร์เนี่ยก็จะมีโซ่ข้อนี้คอยกระตุกเอาไว้เพราะยังมีถึง3ชั้นศาลด้วยกันท่านอาจารย์มองยังไงบ้างคะใช่อันนั้นก็ใช่ด้วยนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยถ้าหากว่าดำเนินการในสิ่งที่เขาเรียกว่าแสวงหาไอ้ลายหรือว่าคิม DNA ในทางออนไลน์ในทางดิจิตอลที่เขาเรียกว่าดิจิตอลฟุตพริ้นท์เนี่ยครับครับคือมันจะมีรอยเท้าที่มันปรากฏขึ้นในโลกของดิจิตอลหรือโลกออนไลน์มันไม่ใช่แค่ครั้งแรกนะครับในคราวที่คุณทักษิณเป็นผู้แทนพระองค์ไปประกอบเรื่องพิธีที่วัดพระแก้ว มันเกิดอะไรขึ้นแล้วใครเป็นคนอธิบายอ่ะตอนนั้นจำได้ไหมครับจำได้ครับวิษณุครับใช่คนเดียวกันกับตอนนี้ที่เขาเชิญมาช่วยไหมถูกไหมครับใช่ครับวิษณุครับแล้วใช่คุณทักษิณไหมที่เคยบอกว่าถ้าจะให้ผมกลับเมืองไทยไม่ยากหรอกก็มีใครสักคนกระซิบที่ข้างหูพระองค์ท่านก็ใช่อีกเล่นเล่นเหรอครับครับนี่มันไม่ใช่เรื่องตึงตังเหรอครับครับครับแล้วยังมีอีกหลายวาระที่คุณทักษิณได้ทำแล้วได้พูดแถมไม่พอลองไปดูสิครับว่าคนที่อยู่ในโลกออนไลน์เขาบอกว่าไอ้ที่คุณทักษิณถูกฟ้องนี่จิ๊บจิ๊บมากถ้าเกิดเขาได้นำเอาสิ่งที่คุณทักษิณพูดกับคนโน้นคนนี้ในต่างประเทศมาให้ฟังเนี่ยรับรองผมเนี่ยเคยไปอ่านอันนึงเขาบอกโทษนะครับพูดภาษาไม่เพราะหน่อยแต่เป็นภาษาแบบวัยรุ่นหรือว่าภาษาพูดกันแบบนักเลงนักเลงหน่อยโคตรพ่อโคตรแม่112นั่นคือทิ้งคำที่เขาใช้เพราะฉะนั้นใช่ก็อย่างที่คุณแนนถามมันก็จะต้องเป็นชนะติดไม่รู้จะติดตรงไหนนะครับแล้วก็อย่างที่บอกก็ดูกันยาวๆวันนึงเนี่ยพอไปถึงวันนั้นสมมุตินะครับได้รับความเป็นธรรมไปแล้วนะอย่าลืมนะครับอัยการก็ให้ความเป็นธรรมละได้รับพระมหากรุณาธิคุณไปแล้วด้วยนะครับได้รับพระราชทานอภัยโทษลดโทษไปแล้วนะ
จะเอาแล้วเอาอีกเหรอที่พักก้าวไกลพยายามที่จะดำเนินการให้ได้มาซึ่งการนิรโทษกรรมมาตรา112เนี่ยผมก็พูดไปละว่า มันผิดฝาผิดตัวต้องไปขอพระราชทานอภัยโทษครับทีเนี้ยพวกทีมพักก้าวไกลหรือว่าพลพรรคคนความคิดแนวเดียวกันทั้งหลายจะไปขอก็อาจจะไม่เป็นอะไรก็อาจจะเป็นการขอในคราวแรกอาจจะยังไม่ได้เคยขอกันมาก่อนแต่ในกรณีคุณทักษิณเนี่ยถ้าจะไปพ่วงกับเขาด้วยเนี่ยมันไม่ใช่ขอในคราวแรกนะครับครับใช่ครับและจริงๆคุณทักษิณเนี่ยเอาไปเทียบกับบรรดาท่านเหล่านั้นก็ไม่ได้นะจะไปบอกว่าเทียบกับเด็กเขาไม่รู้อะไรจะไปเทียบกับคนที่ไม่ยังมียังไม่มีประสบการณ์ทางการเมืองอะไรเนี่ยมันก็เทียบไม่ได้ผมยังเทียบอย่างนี้เลยนะครับท่านบรรณวิทย์เนี่ยเทียบแบบใหญ่เลยนะครับแม้กระทั่งเอาคุณทักษิณไปเทียบกับดร.ปิยบุตรหรืออาจารย์ของดร.ปิยบุตรอย่างศาสตราจารย์ดร.วรเจตนี่เลยนะครับผมว่าคุณทักษิณก็ต้องได้ถูกพิจารณาในลักษณะเบอร์ใหญ่กว่าเขาสองท่านนั้นไม่เคยบริหารราชการแผ่นดินนะครับครับสองท่านไม่เคยรับตำแหน่งอะไรที่จะต้องเข้าเฝ้าอยู่เนืองนิดอยู่ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทเนื่องจากหน้าที่การงานไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในสถานะแบบที่คุณทักษิณเคยอยู่หรือแม้กระทั่งสถานะอย่างตอนนี้เนี่ยควรจะรู้กาลเทศะมากกว่านี้ควรหรือไม่ที่จะมาพูดเรื่องราวอะไรแบบที่คุณทักษิณได้พูดไป มันชัดเจนในตัวมันเองอย่าลืมนะว่ายิ่งรู้มากยิ่งผิดมากนะครับใช่ครับไม่ใช่ยิ่งรู้มากยิ่งผิดน้อยนะยิ่งรู้มากยิ่งผิดมากจริงท่านอาจจะบอกว่าเคยทำคุณกับบ้านเมืองมันก็เป็นข้อที่เป็นบวกได้รับการพิจารณาว่าอ่ะเคยทำคุณกับบ้านเมืองก็ให้อภัยก็ได้แต่ข้อที่ทำคุณนั้นมันก็แสดงให้เห็นว่าท่านก็รู้มากในเรื่องของบ้านเมืองนะใช่ครับพอถึงเวลาลบมันก็ต้องลบเยอะกว่าคนอื่นนะครับใช่ครับใช่ครับมันเหมือนอย่างท่านบรรณวิทย์เป็นทหารเนี่ยครับครับท่านแตกแถวเข้าแถวไม่เป็นซ้ายหันขวาหันไม่เป็นเนี่ยมันเสียหายหนักกว่าคนทั่วไปเนี่ยครับใช่ครับเสียเลยจันใดก็จันนั้นแหละครับอืมครับเนี่ยทีนี้ค่ะอาจารย์เจตครับเดี๋ยวผมแซงคิวคุณแอนนิดนึงถามเรื่องส่วนตัวหน่อยพักพวกให้มาถามอาจารย์เจตเลยว่าเอ้ยไอ้บรรณวิทย์ตอนที่มึงอยู่ทหารเรือเนี่ยมึงกล้าจับเรือนอกเขตทะเลอาณาเขตไทยไม่เกิน12ไมล์ทะเลเนี่ยผมบอกไม่กล้าหรอกครับเพราะว่าครูบาอาจารย์สอนมาว่านอกเขตทะเลไทยนะก็ไม่ใช่ของเรานะเราก็เรียกเขาว่าทะเลหลวงครับเราก็ไม่กล้านะครับแล้วบอกว่าแล้วถ้าเราไปลากมันแล้วจับเอาเข้ามาได้ไหมนายก็จะบอกว่ามึงเสี่ยงเอาเองก่อนแล้วกันไม่มีใครกล้าสั่งแล้วตอนนี้ไอเรือน้ำมันที่มันถูกจับตรงนี้ตอนนี้เขาบอกคดีมันพลิกเป็นว่าถูกจับนอกอาณาเขตเนี่ยไอกฎหมายนี่มันยังอยู่ไหมครับอาจารย์ครับจับนอกอาณาเขตเนี่ยคืออย่างนี้ครับมันต้องบอกว่ามันเป็นกฎหมายที่มันครอบไปในเรื่องของพยานหลักฐานคือพยานหลักฐานที่แสวงมาโดยมิชอบด้วยกฎหมายเนี่ยนะครับหรือว่าพื้นที่ที่อยู่นอกเขตอำนาจอันเนี้ยเขาเรียกว่าแพ้เทคนิคของเขาอ๋อแพ้ตาชันแพ้เชิงเทคนิคนึกออกไหมครับเออแพ้ใช่จริงๆต่อยกันไปต่อยกันมาเนี่ยอาจจะยังไหวนะแต่กรรมการดูให้มึงตาลอยแล้วมึงเดินโซซัสโซเซละอย่าต่อยเลยจริงๆอาจจะต่อยได้อยู่นะใช่ใช่เขาถึงเรียกว่าเป็นเทคนิคของเขาส่วนใหญ่มันจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นพอเขาลากหนีออกไปได้ตรงจุดนั้นเนี่ยไม่ได้แปลว่าการกระทำผิดมันไม่เกิดขึ้นนะครับไม่ได้แปลว่าการกระทำผิดไม่มีอยู่มันมีอยู่แต่บังเอิญว่าพื้นที่มันไม่มีเขตอำนาจหรือปรากฏว่าพยานหลักฐานถ้าเกิดเราไปแสวงมาจากในที่เหล่านั้นเนี่ยมันกลายเป็นพยานหลักฐานที่ได้มาโดยมิชอบนี่แหละจะเป็นปัญหาครับมันไอ้พวกโจรสลัดเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีชื่อกระฉ่อนโลกคือโจรสลัดโซมาเลียโอ้โหร้ายกาจมากปล้นเรือใหญ่เลยเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องจริงนะครับสารคดีกับภาพยนตร์แทบจะตรงกันเป๊ะเลยคือเรื่องกัปตันฟิลิปใช่ครับนะครับไอ้เรื่องนั้นน่ะเห็นไหมครับมันก็อาจจะต้องใช้วิถีทางอเมริกันอ่ะครับก็คือว่าถ้ามึงจับแต่เรือกูไม่ค่อยเท่าไหร่กูก็หาวิธีในการเอาคืนแต่ถ้ามึงจับคนกูด้วยนี่นะกูล่องเลยใช่ใช่ใช่บางทีวิธีการแบบนี้เนี่ยดิบๆเถื่อนๆมันก็อาจจะใช้ได้ผลกับคนบางประเภทนะครับครับคือไม่รู้ว่าจับไม่ได้ก็ยิงทิ้งแต่บางทียิงทิ้งก็จะเสียพยานหลักฐานอีกนะใช่ใช่คือนึกออกไหมครับว่าเหมือนไอ้ตอนสมัยยาเสพติดอ่ะครับได้แต่พวกวิ่งยาครับได้กันไม่รู้กี่พันยิงทิ้งหมดครับตกลงไอ้คนผลิตอยู่ไหน
ตกลงไอโรงงานไม่เห็นถูกทลายสักโรงงานหนึ่งเออใช่ครับกลายเป็นว่าเกิดผลในการฆ่าตัดตอนไปซะ มันก็เป็นไปได้นะไอเรื่องเหล่านี้นี่มันโอ้มันเรื่องมันถึงต้องใช้วิธีอย่างนี้ครับให้มันวิทย์ใช่ครับคือเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศนึกออกไหมครับว่าพ้นทะเลอาณาเขตไทยอาจจะไปเป็นทะเลอาณาเขตมาเลเซียทะเลอาณาเขตอินโดนีเซียหรือถ้ามันหนีไปไกลกลายไปเป็นทะเลอาณาเขตบังคลาเทศอินเดียอะไรพวกนี้มันถึงต้องมีความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องของการจัดการกับไอ้พวกการค้าของเถื่อนการค้าวุฒิเถื่อนการค้ามนุษย์การค้ายาเสพติดอะไรพวกนี้เพราะว่ามันพ้นอาณาเขตเรามันอาจจะไปเป็นอาณาเขตคนอื่นใช่ครับแล้วถ้าเกิดไปอยู่ในทะเลหลวงจริงเนี่ยนะคนนั้นล่อคนนี้ไล่เนี่ยเดี๋ยวสักพักมันต้องเข้าทะเลอาณาเขตใครสักคนหนึ่งใช่มันก็ต้องช่วยกันแบบนั้นนะมันเหมือนเวลาที่สมมติว่างูเข้าบ้านหนูเข้าบ้านเนี่ยเราก็อาจจะอยู่ดีไล่จับมันเลยก็ไม่ได้ก็ต้องล้อมมันไล่มันไปซ้ายไล่มันไปขวาจนกระทั่งท้ายสุดมันมาติดกับปั๊บอย่างนั้นนะมันก็ต้องช่วยกันครับท่านโอ้กฎหมายเนี่ยนี่เจ๋งเลยเพราะพยานได้มาโดยไม่ถูกเนี่ยมันก็จะยุ่งโอ้ยปวดหัวก็ใหญ่เมืองไทยนี่มันอะไรกันนักหนามันเกิดอะไรตอนนี้ขึ้นเยอะแยะไปหมดเลยครับอาจารย์โอ้ยไอ้ท่านรู้คุณแอนว่าไงนะครับลืมคำถามหรือยังกรณีของคุณทักษิณเกี่ยวกับเรื่อง112อ่ะค่ะเมื่อคุณทักษิณต้องเผชิญชะตากรรมนี้แล้วเนี่ยเป็นไปได้ไหมคะว่ากระบวนการนิรโทษกรรมจากเดิมเนี่ยที่อาจจะไม่รวม112คราวนี้ก็อาจจะมีการรวม112ไปด้วยและคนที่เขาโดนคดี112ในขณะนี้เนี่ยอาจจะได้รับสิทธิ์ในการประกันตัวหรือปล่อยตัวชั่วคราวออกมาเหมือนกับคุณทักษิณนะคะผมว่าในแง่ของการประกันตัวเนี่ยนะครับมันยังมีข้อแตกต่างกันอยู่แล้วก็กูรูกฎหมายของทางฝั่งเพื่อไทยอาจจะเป็นกูรูส่วนตัวของคุณเศรษฐาคุณทักษิณอะไรด้วยนะครับครับก็พูดค่อนข้างชัดนะครับว่าความผิดแบบนี้ครั้งแรกเนี่ยเขาก็ให้ประกันตัวกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูครับว่าท่านอื่นมันคือครั้งแรกหรือเปล่าหลายท่านเนี่ยนะครับแม้กระทั่งท่านต้องขออภัยที่ท่านเสียชีวิตไปเนี่ยนะก็ไม่ใช่ได้รับการประกันตัวไปครั้งหนึ่งสองครั้งเท่านั้นนะครับก็ได้รับอยู่หลายครั้งอยู่การถูกถอนประกันหรือว่าการดำเนินการอะไรเนี่ยมันต้องไปดูครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมคิดว่าก็ต้องประมวลในสิ่งเหล่านั้นมาว่าถ้าเกิดหลายๆท่านเนี่ยได้รับไปหลายครั้งไม่ใช่ครั้งแรกอันนี้จะเอามาพ่วงกันแบบของคุณทักษิณก็ไม่ได้เพราะว่าคุณทักษิณตอนนี้ก็ต้องถือว่าเป็นครั้งแรกถูกไหมครับในเรื่องคดี112ครับดังนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้แปลว่าพอคุณทักษิณได้ทุกๆคนก็ต้องได้ตามแต่ผมว่าถ้าเกิดเอาไปลุกลามแบบจะขอนิรโทษด้วยเนี่ยนะครับถ้าเอาของคุณทักษิณไปพ่วงด้วยผมว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นที่เป็นกรณีที่มีกันเป็นร้อยๆที่ว่ากันนะครับผมว่าจะไม่ได้ไปด้วยถ้าคุณทักษิณไปพ่วงกับเขาเนี่ยเขาจะเสียกันไปหมดก็ไม่รู้ว่าผมก็ฝากหลายครั้งแล้วฝากถึงพรรคก้าวไกลว่าถ้าพรรคก้าวไกลไม่ได้มีนอกมีในกับคุณทักษิณจริงพรรคก้าวไกลก็ต้องแยกเรื่องของตัวเองกับเรื่องของคุณทักษิณออกจากกันแต่ถ้าพรรคก้าวไกลยอมให้เอาเรื่องของคุณทักษิณไปผนวกก็คงคิดเป็นอื่นไปไม่ได้เหมือนท่านวันวิทย์ถามตั้งแต่แรกว่าก็มาเลเซียอินโดเขาว่าประเทศไทยเราเนี่ยจะไปว่าเขาได้ไหมไม่ได้หรอกก็เหมือนกันถ้าเกิดใครเขาจะว่าพรรคก้าวไกลจับมือคุณทักษิณก็คงพูดยากลำบากว่ามันไม่ใช่มีคนบอกผมง่ายๆอย่างนี้ครับนั่นมันวิทย์คุณแอนครับค่ะเขาบอกว่าถ้าคนละพรรคก้าวไกลรวมทั้งคณะก้าวหน้าจะมีคุณธนาธรดร.ปิยบุตรคุณพนิกาหรืออะไรใครต่อใครที่ในแนวทางนี้เนี่ยครับที่จะล้มเจ้าเนี่ยท่านะครับท่าขีดเส้นใต้ท่าเขาก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นคุณทักษิณก็อยากจะเป็นเจ้าก็เลยไม่รู้ว่าถ้าเกิดจับมือกันจริงเนี่ยนะครับมันก็จะแสดงออกมาครับกรรมเป็นเครื่องต่อเจตนาเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่แยก112ของคุณในส่วนของทีมพรรคคนละพรรคก้าวไกลแล้วคุณมาพ่วงกับคุณทักษิณมันก็มองเป็นอื่นไม่ได้ครับหรือปล่อยให้คุณทักษิณเอาไปพ่วงกับคุณมันเหมือนสมมตินะว่าผมแล่นเรือมาปึ๊บใช่ไหมครับแล้วท่านมานวิทย์เอาเรือมาเกี่ยวเรือผมปึ๊บแล้วผมก็ขับไปเฉยเลยอ่ะแล้วผมก็อ้าวไม่รู้เลยว่าท่านมนุษย์เอาเรือมาเกี่ยวกับเรือผมแปลว่าอะไรท่านมนุษย์ขับรถยนต์มาหรือแล้วเป็นรถกระบะแล้วก็ชะลอแล้วผมก็กระโดดขึ้นหลังรถกระบะแล้วผมก็ไปใช่ไหมครับแล้วผมก็ถือยาไว้ในมือแล้วผมก็กระโดดลงหลังรถแล้วผมก็เอาไปส่งแล้วผมก็ส่งเสร็จนะผมก็วิ่งตามรถแล้วผมก็กระโดดขึ้นท่านมนุษย์บอกไม่รู้เรื่องเลยมันขึ้นลงตอนไหนเป็นอย่างนั้นได้ครับกันใดก็กันนั้นนะไอ้มาตรา112ของคุณทักษิณนะถ้าก้าวไกลยอมให้พ่วงก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นเหมือนกรณีเรือหรือกรณีรถนะครับแต่ของอย่างนี้มันยอมหรือไม่ยอมได้ด้วยล่ะคะก็คือถือว่าเป็นผู้ที่ต้องคดี112เหมือนกันไหมอะคะจะแยกเอาเฉพาะคุณทักษิณออกมาได้ด้วยล่ะคะก็
ถ้าเกิดบอกว่าเกิดในเหตุของการชุมนุมทางการเมืองเนี่ยครับแล้วบอกว่ามีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองคุณก็แจงเลยสิครับถ้าเกิดพรรคก้าวไกลซึ่งผมไม่เห็นด้วยนะครับว่ามันเป็นมูลเหตุจูงใจทางการเมืองอะไรที่เขายกมาอ่ะแต่ถ้าคุณคิดว่าจะเป็นแบบนั้นคุณก็แจงเหตุผลของคุณแล้วคุณก็จะเห็นยังไงว่าของคุณทักษิณมันไม่เข้าเพราะว่าคุณทักษิณเองเขาก็พยายามพูดอยู่ทุกวันว่าเขาถูกยัดข้อหาเรื่องนี้เนี่ยตั้งแต่สมัยคสช.คนที่ตั้งเรื่องมาก็ถูกแต่งตั้งอัยการถูกแต่งตั้งโดยคสช.พยายามที่จะให้ไปยึดโยงกับเรื่องของทางการเมืองจริงๆแค่นี้ก็ต่างแล้วครับเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้ยินบรรดาพลพรรคในฝั่งของก้าวไกลนะครับเขาบอกเขาถูกยัดข้อหานะครับเขาแค่บอกว่าเขาวิพากษ์วิจารณ์เขาแสดงความคิดเห็นเขาไม่ได้พูดนะว่าเขาถูกยัดข้อหาเขาแค่บอกว่ามาตรา112ไม่เป็นธรรมมาตรา112ไม่ถูกต้องอะไรก็ว่าไปเรื่อยอ่ะแต่เขาไม่ได้บอกว่าเขาถูกยัดข้อหาถูกไหมครับใช่ครับเขาอาจจะบอกว่าเขาได้รับการพิจารณาที่ไม่เป็นธรรมแต่เขาไม่ได้บอกเขาถูกยัดข้อหาเพราะฉะนั้นเขาก็ต่างกับคุณทักษิณละแล้วใครมันจะไปคือถ้าคุณทักษิณไม่ได้พูดถ้าเป็น AI จริงถ้าเป็นการตัดต่อจริงเนี่ยนะครับก็ไปสืบพยานแล้วก็อาจจะส่งพิสูจน์หลักฐานนะครับว่ามันมีสิ่งนั้นเกิดขึ้นจริงมันมีการตัดต่อจริงมันใช้ AI จริงแล้วต้องนึกคิดอย่างนี้นะณวันนั้นครับวันนั้นเทคโนโลยีไอ้แบบประเภทที่คนจะชอบมาพูดกันว่าโอ้ดูในอินเทอร์เน็ตไม่รู้เลยว่าตกลงโจไบเดนพูดเองป่ะยังไม่รู้กันเลยว่าตกลงใครเป็นใครแล้วจนกระทั่งมีผู้ใหญ่มาคุยกับผมบอกว่าเอ้ยเจอีกหน่อยนะไอ้โลกออนลงออนไลน์ประชุมกันแบบทางจอเนี่ยมันต้องจบแล้วล่ะเพราะว่าใครมันจะไปรู้ว่าใครประชุมกับใครมันอาจจะเอาใครก็ไม่รู้มาแล้วมันอาจจะเอาไอ้รูปเหมือนเอามาใส่เอาไอ้คนนั้นมาเอาไอ้คนนี้ใส่ตกลงใครก็เลยไม่รู้เลยเว้ยว่าตกลงประชุมอยู่กับใครต้องเจอหน้ากันเท่านั้นถึงจะเชื่อ ท่านบอกว่าเขาว่ากันว่าระวังนะดีไม่ดีนะคนรู้จักกับคนที่บ้านเราเนี่ยแล้วเขาก็เอารูปของคนที่บ้านเรามาแล้วก็เอาไปทำเป็นโฮโลแกรมถูกไหมครับแล้วก็ทำพิมพ์เสียงปรากฏว่าโทรมาพี่คะหนูเนี่ยช้อปปิ้งเงินขาดพี่ส่งเงินมาให้หนูหน่อยค่ะส่งเงินไปให้เลยนี่ไม่ใช่คอร์เซ็นเตอร์นะครับนี่ยิ่งกว่าคอร์เซ็นเตอร์อีกนะครับใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นแบบนั้นคุณแพทองธารเธอก็ต้องพิสูจน์คุณทักษิณก็ต้องพิสูจน์นะครับว่ามันใช่หรือเปล่าแต่ถ้ามันไม่ใช่เนี่ยมันพูดเองเนี่ยใครจะไปยัดคำพูดเข้าไปในปากได้นึกออกไหมครับว่าคุณแนนท่านบันเดวิสสมมตินะครับเขาบังคับว่าถ้าคุณทักษิณเนี่ยถูกจับอยู่จริงนะครับแล้วก็เอาปืนจ่อหัวทักษิณมึงพูดทักษิณมึงกินสิ่งนี้เข้าไปทักษิณมึงด่าพ่อไอเออย่างเงี้ยถ้ามีปืนจ่อยที่หัวเลยนะครับ อาจจะเป็นไปได้นะแต่ถ้าคุณนั่งแบบสถานที่ของคุณสบายๆแล้วคุณพูดออกมาเนี่ยเขาไปข่มขู่คุกคามคุณอย่างนั้นได้หรอแล้วถ้าเขายัดข้อหาคุณจริงคุณก็พิสูจน์ดีว่าคุณถูกยัดข้อหาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผมถึงได้บอกเนี่ยเกมนี้มันเกมเล่นยาวนะครับค่ะขออีกหนึ่งคำถามได้มีเวลาสองคำถามเอาครับอาจารย์เจนมาที่คำถามยาวเหยียบใครก่อนดีคะอ่ะผมก่อนก็ได้เพราะว่าปัญหาไม่ใช่กฎหมายบ้างเขาบอกในฐานะที่อาจารย์เจตเนี่ยก็เสียภาษีมาโดยตลอดเลี่ยงก็ไม่มีโอกาสจะเลี่ยงหรอกเพราะว่าไม่รู้จะเลี่ยงได้ยังไงกินเงินเดือนประจำต้องจ่ายตลอดงบประมาณตั้งมาอย่างนี้ใช้ภาษีเราขนาดนี้บอกว่าจะไม่กู้บอกว่าจะไม่เอางบกลางเยอะเอากลับหมดเลยแล้วเราต้องไปใช้หนี้เนี่ยในฐานะผู้เสียภาษีรู้สึกยังไงบ้างครับผมคิดอย่างนี้ครับว่าบรรดาพวกเราทุกคนนะครับอาลับเสียภาษีออกจากเงินได้เราอาจจะไม่ได้เสียกันทุกคนแต่ประชาชนคนไทยรวมถึงบรรดาพี่น้องทั้งหลายที่มาจากทั่วโลกแล้วก็เข้ามาเที่ยวบ้านเมืองเราเนี่ยการจับจ่ายซื้อของอะไรทั้งหลายเนี่ยผมว่าน้อยมากที่จะไม่มีการเสียภาษีทางอ้อมใช่นะครับซื้อบุหรี่สูบนะครับซื้อสุราดื่มไอ้พวกนี้ก็เสียสรรพสามิตไปนำสินค้าเข้ามาส่งสินค้าบางประเภทออกไปก็เสียศุลกากรแล้วภาษีมูลค่าเพิ่มทุกๆคนก็เสียหมดในฐานะที่เงินเหล่านี้มันถูกเก็บมากองกันเพื่อที่จะใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ของคนทั้งหลายนะครับคนต่างชาติเข้ามาประเทศไทยได้ใช้ถนนหนทางที่ดีได้ใช้ขนส่งมวลชนที่มันมีประสิทธิภาพก็ถือว่าก็ได้มาจากเม็ดเงินที่ท่านก็เอามาใช้จ่ายในประเทศเราด้วยแล้วเราก็เก็บเป็นภาษีไปส่วนหนึ่งเนี่ยผมว่าถ้าเอามาใช้ยุ่ยฉุยแฉกและท้ายที่สุดเนี่ยนะครับกลายเป็นว่า
มันตกหนักภาระที่เราจะต้องถูกรีดเลือดเอาเงินไปเพิ่มในเม็ดเงินภาษีเพื่อเอาไปใช้จ่ายอีกแบบที่อาจจะรุ่ยรุ่ยแจกอีกเนี่ยนะครับผมว่านี่มันไม่เป็นธรรมเลยมันต้องเห็นนะครับว่าเงินมันออกไปแล้วทุกคนได้ประโยชน์ยังไงเหมือนอย่างหลายประเทศเนี่ยนะครับเขาคิดภาษีเยอะนะครับแต่คนของเขาเนี่ยพอเจ็บไข้ได้ป่วยมาเขาเดินเข้าโรงพยาบาลเลยลูกเล็กเด็กแดงจะไปเรียนหนังสือได้เข้าเรียนเลยอย่างเงี้ยมันเห็นผลแต่ของเราเนี่ยนี่เอาแค่หนี้สาธารณะนะครับท่านมนุษย์ครับหนี้ครัวเรือนที่ทำผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยพยายามเตือนเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องไม่หนักหนานะครับมันฟังในทางเทคนิคอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเฮ้ยมันคืออะไรแต่ผมพูดง่ายๆอย่างนี้ที่ท่านบอกว่านี่คือเรื่อง 91% เนี่ยนะครับมันเท่ากับว่าเราเดินผ่านคนในบ้านในเมืองเรา100คนนะ91คนเป็นหนี้ครับเออมีแค่9คนนะไม่เป็นและไอ้9คนที่ไม่เป็นหนี้เนี่ยคือส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าไม่มีไม่ได้แปลว่ามีเงินนะครับอาจจะมีพออยู่พอใช้พอกินพอได้ก็ไม่ได้แปลว่าร่ำรวยนะครับ อย่าไปเหมาเอาว่าคน9คนใน100นั้นเนี่ยเป็นคนมีนะครับไม่แน่นะไอ้คน91ก็อาจจะเป็นคนที่ไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับเขาก็อาจจะไปกู้เช่นไปกู้ซื้อบ้านไปกู้ซื้อรถเขาอาจจะมีปัญญาใช้หนี้ก็ได้แต่มันแปลว่าใน100คนเนี่ย91คนเป็นหนี้ละถ้าเกิดเป็นหนี้เกินตัวใช้จ่ายเกินจริงที่หลายคนไปบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องล้าสมัยเรื่องยุคนั้นยุคนี้โอ้ยโบราณค่อยมาพูดกันเนี่ยมันไม่จริงหรอกครับเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอาการิโกก็คือไม่เลือกกาลสมัยเป็นจริงเสมอไปคนเราถ้ามีเงินมากกว่าที่เราใช้เสมอเราไม่เคยใช้มากไปกว่าที่เรามีเนี่ยมันก็พอเพียงถูกไหมครับแล้วมันก็คือคนรวยตลอดอะ่ะ คนมีเงินร้อยนุ่นแนนท่านบรรณวิทย์ใช้90บาทเหลือ10บาทตลอดรวยไหมก็รวยก็เหลือ10บาทตลอดอ่ะรวยครับคนมีเงินเท่าไหร่ก็ใช้ไม่เกินเงินเท่านั้นแล้วใช้เงินเท่าไหร่ก็ไม่ใช้เกินที่มีเนี่ยมันจะไปจนได้ไงมันไม่จนหรอกครับก็รวยอยู่ตลอดอ่ะครับแต่ไอ้คนต่อให้มีเงิน10,000ล้านถ้ามันใช้20,000ล้านอ่ะมันก็จนเนี่ยครับใช่ครับใช่มันก็แค่นั้นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินภาษีก็เหมือนกันครับต้องใช้เม็ดเงินให้มันคุ้มค่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาไม่ไปต้องร่ำเรียนกันหรอกครับว่างบประมาณควรจะจัดวางอย่างไรวินัยการคลังควรจะต้องทำในลักษณะไหนวินัยการเงินควรจะต้องมีอะไรบ้างการตั้งแบบงบขาดดุลงบเกินดุลควรจะทำเมื่อไรและการจะใช้จ่ายเงินที่เราเรียกว่าเงินแผ่นดินมันควรจะทำในลักษณะไหนบ้างไม่ต้องไปร่ำไปเรียนไม่ต้องไปมีกฎมีเกณฑ์อะไรมากเราอยากใช้ไงก็ใช้สิเพราะฉะนั้นมันสะท้อนให้เห็นได้ชัดครับแล้วพอรัฐบาลใช้เงินเยอะเนี่ยนะครับพอมันเกิดภาวะที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินเราต้องไปกู้เขาอีกแล้วถ้าเกิดใช้แล้วมันไม่เกิดประโยชน์โทษผลไม่ได้ทำให้เกิดสิ่งเขาเรียกว่าผลิตภาพหรือ productivity เนี่ยนะครับ มันก็ทำให้เราไม่สามารถทำมาหากินแล้วหาเงินเข้าประเทศเพิ่มขึ้นได้อีก ก็ขุดเอาแต่ของเก่าไปใช้อ่ะครับ เพราะงั้นมันชัดเจนในตัวมันเองครับ ภาษีมันถึงสำคัญไงครับค่ะโหน่ากลัวนะครับฝั่งใน91คนเนี่ยผมยังคิดไม่ถึงเลยว่าแม่งใน100คนไม่มีหนี้9คนเนี่ยโอ้โหแล้วไม่มีหนี้เนี่ยไม่ใช่แปลว่าไม่มีหนี้นะแต่ว่าเขายังมีอำนาจในการใช้ตายหาแล้วโอ้โหนี่หน้าผู้ว่าแบงค์ชาติถึงได้ออกมาเตือนเลยนะครับไอ้ว่ามันไอ้ที่จะมา10,000บาทดิจิตอลผู้ว่าแบงค์ชาติไม่ผมไม่รู้จักท่านนะครับแต่ว่าผมนับถือท่านเลยท่านวิ่งสู้ฟันจริงๆครับครับแต่มันวิ่งก็คือว่า91คนอาจจะไม่ได้เป็นคนจนนะอาจจะไม่มีคนไม่มีนะอาจจะเป็นคนมีอยู่แต่ว่ามีหนี้9คนก็อาจจะไม่ได้แปลว่าคนมีหรือคนร่ำรวยอะไรนะแต่ก็พอมีพอกินอยู่ได้อะเขาเลยไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินไงเพราะฉะนั้นทั้งหมด100คนเนี่ยไม่ได้แปลว่าอาจจะเป็นคนมีเลยนะครับอาจจะเป็นคนไม่มีเลยนะแต่ไม่มีคนละแบบคำถามสุดท้ายนะคะอาจารย์คะว่าด้วยเรื่องของการเลือกสว.กันหน่อยแม้ว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะชี้ว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญแต่ก็โอ้โหร้องหัวกันอีรุงตุงนางอุตลุดกันไปหมดเลยเนี่ยจะสบายใจได้ไหมคะว่าปลายทางเนี่ยจะไม่โมฆะกันจริงๆอะค่ะอาจารย์คะผมเพิ่มเลยอาจารย์ครับแหมมาถามตรงใจผมเพิ่มเลยอาจารย์ชาตินิยมนะสมบูรณ์ดองบุราเนี่ยเป็นอดีตสส.สว.ประเสริฐเลิศยโสอดีตสสสวการุณใสงามลูกน้องผม
ตกแม่งทุกคนหมดเลยนะครับในจังหวัดนะครับอาจารย์ร้องโวยวายใหญ่เลยร้องเรียนนี่คุณสมบูรณ์เขาร้องใหญ่แล้วก็ถ่ายวิดีโอมาเลยครับแล้วอย่างเงี้ยออกมาเป็นอย่างเงี้ยถามความคิดอาจารย์เจตหน่อยเถอะช่วยกรุณาตอบหน่อยสิมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยผมเรียนอย่างนี้ครับว่ายังวางใจไม่ได้หรอกครับมันมีโอกาสอยู่นะครับที่สุดท้ายปลายทางมันจะเกิดเป็นสิ้นผลไปจะด้วยอะไรก็ตามแต่ผมเรียนอย่างนี้ครับมันต้องแยก3เรื่องออกจากกันเรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญท่านได้วินิจฉัยแล้วก็ตัดสินไปแล้วเนี่ยครับว่าพระราชบัญญัติปรับรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสวเนี่ยมันไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ2560เนี่ยนะครับอันนั้นเป็นเรื่องที่1คือเรื่องกฎหมายเรื่องกฎหมายนี่เป็นเรื่องนึงจะขัดไม่ขัดอันนั้นก็ว่ากันไปตามนั้นแต่เรื่องที่2คือการทำหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.เนี่ยก็ไม่ได้แปลว่ากฎหมายไม่ขัดแล้วท่านจะทำหน้าที่ถูกนะครับไม่ได้แปลว่ากฎหมายไม่ขัดแล้วท่านจะทำหน้าที่เหมาะลงตัวและทุกอย่างจะไม่มีปัญหาไม่ใช่นะครับนี่คือเรื่องที่2ต้องไปดูครับว่าตกลงปัญหาทั้งหลายมันเกิดจากการทำหน้าที่ของกกต.มั้ยค่ะอันที่3ที่สำคัญที่สุดแล้วคนมันไม่ดีครับกระบวนการระบบมันจะดีแค่ไหนก็แล้วแต่คนมันไม่ดีครับไอ้คนหัวเนี่ยต่อให้เขียนระบบให้ดีก็ตามมันก็หัวถูกไหมครับถูกต้องครับโทษนะครับผมว่าในกิจการศาสนาทุกศาสนาก็คงมีการบริหารกันภายใต้ทั้งเป็นคำสอนของศาสดาและพระวจนะของพระเจ้ามันต้องเหนือกว่ารัฐธรรมนูญไปไหนๆถูกไหมครับถูกต้องครับแล้วทำไมมันโกงกันนะเออแล้วทำไมมันมีหัวเออเอายกตัวอย่างอย่างเราชาวพุทธเราพูดถึงวัดเนี่ยทำไมมีเงินทอนวัดอ่ะเออก็เป็นเพราะว่าคนมันไม่ดีครับก็เหมือนกันทำไมมันหัวสอวอ อย่าไปโทษว่าระบบอย่าไปโทษว่ามันกลไกมันไม่ดีไม่ใช่ครับคนมันไม่ดีครับอย่าไปโทษคนร่างถ้าโทษคนร่างเนี่ยเราพูดในแง่ว่าเอาล่ะถ้ามันไม่รัดกุมพอมันอาจจะเปิดช่องอันนี้ก็ต้องยอมรับในฐานะที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยนะผมก็ยอมรับว่าถ้าบางทีเราเขียนอะไรได้ไม่รัดกุมพอมันก็เปิดช่องแต่ไอ้เปิดช่องเนี่ยถ้าเกิดคนมันดีแล้วมันช่วยกันปิดช่องมันก็จะช่วยกันแก้ปัญหาถูกไหมครับใช่ครับแต่คนมันไม่ดีมันช่วยกันแต่สร้างปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมตินะครับว่าเอาล่ะน้ำใจนักกีฬานักมวย2คนต่อยกันเพราะต่อยแผลเพื่อนแตกเปี้ยงไปต่อยที่อื่นไม่อยากย้ำแผลแตกนั้นอันนี้คนทั้งหลายอาจจะว่าโง่นะใช่แต่คนจำนวนหนึ่งจะบอกโอ้โหนี่คือสุภาพชนสุภาพบุรุษสุภาพสตรีไม่ไปย้ำเขามันก็แก้ปัญหาได้ถูกไหมครับใช่ครับแต่อันนี้มันไม่ใช่เนี่ยพอเห็นเพื่อนแตกเนี่ยโอ้โหยิ่งขยี้ใหญ่เลยใช่ใช่เอาหัวถูด้วยเอาหัวถูด้วยเอาหมัดถูเอางวงตีไปเพื่ออะไรเพื่อให้มันแหกให้มันแตกให้มันแยกจนกระทั่งมันแอนเทคนิคอลน็อกเอาท์นั่นแหละครับคนมันไม่ดีครับไอ้เรื่องสวเนี่ยผมว่าเรื่องกฎหมายเป็นเรื่องนึงเรื่องกกต.อีกเรื่องนึงแต่ผมว่าเรื่องที่สำคัญที่สุดคือเรื่องคนมันไม่ดีเหมือนกันเวลาเราพูดถึงเรื่องตั้งสสครับระบบเลือกตั้งจะเป็นยังไงก็แล้วแต่คนมันไม่ดีครับคนมันรับเงินคนมันให้เงินไอ้คนซื้อสิทธิ์มันก็ไม่ดีไอ้คนขายเสียงมันก็ไม่ดีก็คนมันไม่ดีเหมือนกันครับกับไอ้เรื่องสวหัวกันอะไรทั้งหลายเนี่ยผมว่ามันท้ายที่สุดมันลงตรงที่ว่าคนมันไม่ดีโอ้โหนี่พูดภาษาสุภาพนะคนมันไม่ดีเนี่ยใช่ครับแก้ยากเลยนะครับอาจารย์ครับไอ้บ้านใหญ่ก็คงอยู่ต่อไปโอ้โหตายแก้ยากมากให้เนี่ยแหละแก้กันแล้วมันพิสูจน์ในระดับหนึ่งเอาในบรรดาคนที่ว่ากันว่าไม่ดีทั้งหลายนะครับครับเขาบอกว่าไอ้สีนี้เนี่ยตอนแรกมันคิดว่ามันเจ๋งปรากฏว่ามันอาจจะเล่นเก่งมันโกงไม่เก่งเว้ยไปเจอไอ้สีนึงมันโกงเก่งกว่าไอ้สีที่มันคิดว่ามันเล่นเก่งมันเงิบเลยเฮ้ยถือว่ากูแน่แล้วนะไอ้เล่นเก่งมันสู้โกงเก่งไม่ได้เว้ยเออใช่ก็มันก็แน่แล้วสิครับก็ถ้าเกิดวัดกันที่คนไม่ดีไอ้คนโกงเก่งมันก็ต้องเหนือกว่าคนเล่นเก่งมันเป็นอย่างนั้นแหละครับถ้าถามเรื่องสวนะครับค่ะได้ไม่ไหวจริงๆนะครับคนก็ถามผมเยอะเลยแล้วทำไมผมไม่ไปสมัครสวผมบอกว่าผมมาโคตรรักชาติเลยนะน้องผมก็ตายในสงครามเป็นทหารก็รักชาติแต่บอกกูต้องจ่ายเงิน 2,500 ประกับอีกนั่นอีก 3-4,000 ไปเพราะว่ากูอยากจะช่วยประเทศไปเป็นสวกูก็ไม่ทำฮะเออก็มันทำไมต้องมาคิดตังกูด้วยวะค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์มากๆเลยนะคะได้ครับผมขอบพระคุณนะครับอาจารย์เจครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะโอ้โหได้ข้อคิดเยอะอาจารย์เจที่ต้องมาบันทึกเลยเนี่ยไม่ใช่มั่วๆนะจดบันทึกเลยเออจดบันทึกเมโมไว้เลยได้ทุกตอนที่อาจารย์เจมาพูดเลยไอ้หนี้สาธารณะก็แบบตกใจเลยแม่งเดินมา100 คนไม่เป็นหนี้9 คนจะบ้าวะเมืองไทย
โอ้โหมันอะไรกันนักหนาแล้วหลายจุดเลยที่ท่านมองเนี่ยคนมันไม่ดีจริงแล้วท่านมองวัดเนี่ยจริงเลยหลักศาสนาพระพุทธเจ้าบอกแล้วว่าพุทธวจนะผู้ที่พูดโกหกไม่ทำชั่วอย่างอื่นไม่มีเพราะฉะนั้นคนที่พูดโกหกมันต้องทำชั่วอย่างอื่นแล้ววันนี้ระดับไหนที่มันพูดโกหกนี่คำพูดพระพุทธเจ้านะมึงจะบอกนะว่าพระพุทธเจ้าไม่รู้เรื่องอ่ะไอ้บ้านรกกินกระบาลเลยอ่ะแล้วมึงโกหกไปเรื่อยมึงไม่ได้โกหกแบบหน้าด้านมึงโกหกแบบไม่รู้จะพูดยังไงเลยต้นเริ่มพูดอย่างหนึ่งกลางอย่างหนึ่งท้ายอย่างหนึ่งโกหกแบบโอ้โหกูบอกหมาไม่แดกเลยอ่ะมันโกหกกันอย่างนั้นอ่ะแล้วที่พระพุทธเจ้าบอกนะคนที่พูดพุทธวจนะคนที่พูดโกหกไม่ทำชั่วอย่างอื่นไม่มีแปลว่ามึงต้องทำชั่วอย่างอื่นด้วยและไหวไหมเนี่ยเออไม่น่าไหวนะคะแต่เราไม่โกหกนะคะเพราะว่าเรามีแต่สิ่งดีๆนำมาเสนอให้กับคุณผู้ชมโดยเฉพาะหลายๆท่านที่เป็นแฟนช่อง13สยามไทยจะรู้จักสมุนไพรน้ำก้านตองอยู่แล้วบางคนทานกันเป็น10ปีเพราะว่าของเขาดีจริงๆโอ้โหวันนี้เดิมดื่มตั้งแต่แรกเลย10กว่าปีโทรมาสั่งใหม่โอ้ดีใจใหญ่แต่วันนี้ค่ะเรามีนวัตกรรมใหม่เพื่อที่จะได้รองรับกับทุกเพศทุกวัยแล้วก็ทุกสถานการณ์เพราะบางทีเราไปต่างประเทศแต่ว่าเราพกแบบขวดแบบนี้ไม่ได้ถูกไหมคะเวลามันแตกทีแตกมาแล้ว อยู่ไม่จืดนี่เราก็เลยมีเป็นแบบเยลลี่หรือเรียกว่ากัมมี่นะคะเคี้ยวๆหนุบๆหนุบหนับ นบอร่อยมากนะคะแล้วก็ไม่ได้มีน้ำตาลนะคือความหวานนี่ไม่ได้มาจากน้ำตาลนะคะถูกต้องมาจากอย่างน้ำแบบน้ำเราก็ใช้หญ้าหวานนะพอหญ้าหวานนี่เป็นพืชผักไม่มีน้ำตาลอันตรายเพราะว่าเอาไปสกัดนี่ใช่นะคะซึ่งตอนนี้เป็นโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นคือเป็นโปรโมชั่นเปิดตัวถ้าใครที่ทานแบบน้ำอยู่แล้วอยากจะลองดูถือว่าเป็นราคาที่น่าลองใครยังไม่เคยลองแบบน้ำแบบนี้อยากจะบอกว่าทานง่ายมากๆเหมาะแก่การลองอย่างยิ่งถ้าเลยเดือนนี้ไปเนี่ยจะไม่ได้ราคานี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นรีบโทรมาได้เลยที่0996496665หรือ0851118445นะคะ990บาทนี่คือราคาปกติต่อ1กระปุกแต่วันนี้1แถม1ไปเลยจ้าแล้วผมยืนยันเลยค่ะเพราะว่าทานอยู่เอามาทานโชว์ตอนประชาสัมพันธ์เนี่ยเขาบอกให้กิน2เม็ดล่อไปเกือบ10กว่าเม็ดให้อร่อยดีเว้ยโอ้คราวนี้นะสุขภาพเปรี้ยงเลยและในราคานี้นะคะ990บาทเนี่ยเราก็มีสำหรับสบู่ด้วยเป็นเลขสวยมากนะคะช่วงนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องกลิ่นไม่ว่าจะเป็นกลิ่นกายกลิ่นตัวกลิ่นตัวหรืออายุเยอะก็จะมีกลิ่นแก่นะคะก็สามารถที่จะใช้ตัวนี้แล้วเนี่ยกลิ่นทั้งหมดทั้งมวลจะหายไปได้เลยแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของกลิ่นนะคะความชุ่มชื้นก็ได้ด้วยเพราะว่าเรามีไฮยาลูโรนิกแอซิดนะสารสกัดจากใบบัวบกอะโรเวลล่านี่จัดหนักจัดเต็มไปเลยแล้วก็ถามว่าความกระจ่างใสมีไหมมีเพราะว่ามีวิตามินซีด้วยนะคะแล้วก็มีวิตามิน B3 โอ้หลากหลายอย่างเลยที่จะช่วยให้ผิวกระจ่างใสได้และตอนนี้โปรโมชั่นพิเศษสำหรับแฟนๆรายการช่อง13สยามไทยและรายการรู้ทันการเมืองไทยนะคะก็คือซื้อ4แถม4ในราคา990บาทโทรมาได้ที่เบอร์เดียวกันเลยนะคะย้ำเบอร์อีกครั้ง0996496665แล้วก็0851118445ค่ะวันนี้เวลารายการของเราหมดนะคะเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะไม่คุยกันหลังจอเหรอคะโอ้หลังจอต้องคุยกัน2คนไอ้คุยหลังจอคนเยอะทั้งช่อง3ลืมนะในอนาคตเดี๋ยวเราค่อยพัฒนากันไปนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะตอนที่ติดไตเนี่ยก็จะไม่ไหวอยู่แล้วฮะตอนนี้มาบวกโควิดกินอะไรไม่ได้เลยกินน้ำเนี่ยอยู่ข้างหน้าเนี่ยเดินไปไม่ได้นะพอเดินปุ๊บต้องเกาะเตียงเลยพี่ชายผมดูในโทรทัศน์ก้านตองเนี่ยกินแล้วดีก็ได้ของพี่นะอ้วนบางวันปวดหัวก็มาปุ๊บปวดทุกๆอย่างนี้ไม่มีปวดหัวนะฮะไม่ปวดหัวแล้ว